ว่าน่าจะไม่รอดนะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ค่ะ Insight Society นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาสัมผัสความเร็วความแรงนะคะแล้วก็ร่วมให้กำลังใจค่ะหนึ่งในคนไทยนะคะที่ได้ร่วมเข้าแข่งขันนะคะเรียกว่าเป็นโปรแกรมนะคะระดับเอเชียที่ยิ่งใหญ่มากเลยค่ะกับ GT Asia Series ค่ะแต่ตอนนี้ค่ะคุณขอฝึกขับรถให้ดีก่อนนะคะมาเกี่ยวกับความเร็วความแรงนะคะพี่วันนี้เราต้องถามก่อนว่าหากว่าพี่เหยียบได้สุดมิดเท้าเนี่ยพี่จะเหยียบเร็วเท่าความเร็วที่เท่าไหร่ก็ตอนช่วงนี้ก็ไม่ใช่วัยรุ่นแล้วนะครับก็ไอ้เคยมิดมาก็เคยนะฮะแต่ว่าภาคหลังนี่รู้สึกว่าต้องไปทดสอบเพอร์ฟอร์แมนซ์ใหม่เพราะว่ามันสั่นๆยังไงไม่ทราบไม่ใช่รถครับมือฮะสวัสดีค่ะพี่ซาสวัสดีครับหนูขอสวัสดีท่าใหม่ได้ไหมพี่พี่ขาพูดถึงความเร็วความแรงมากของพี่เองนะคะกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงคะพี่สัก200กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็พอแล้วครับชอบรถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์มากกว่าพี่คะผมชอบรถยนต์มากกว่ามีรุ่นไหนในใจแล้วแบบจะต้องรูดบัตรซื้อให้ได้ต้องซื้อให้ได้โอ้ก็มีตอนนี้ก็มีมาเซราติครับมาเซราติสำคัญที่สุดครับต้องมีสตินะครับในการขับไม่ใช่ว่าทุกคนจะขับได้เลยนะครับต้องเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างครับไม่ว่าจากเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นการตั้งสติในการขับแล้วก็เทคนิคของเขานะครับว่าการเข้าโค้งเป็นยังไงนะครับแล้วก็ระยะประชิดที่สำคัญที่สุดเรียนรู้เรื่องกฎกติกาและมารยาทนี่สำคัญถนนนะคะถนนครับอย่าประมาทครับผมขอจากไปด้วยท่าใหม่กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงดีคะก็ต้องขึ้นอยู่ว่าเราขับรถอะไรแล้วก็สภาพท้องถนนเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าสมมติว่าขับในแทร็กก็ถ้ามีประสบการณ์หน่อยก็น่าจะได้ดีนะครับแต่ว่าผมก็บังเอิญก็ไม่ได้มีประสบการณ์มากมายก็ขับให้มันปลอดภัยดีกว่าเน้นความปลอดภัยนะคะตามปกติชอบรถแนวไหนคะถ้าชอบรถเป็นสำหรับผู้ชายทุกคนนะครับก็ต้องชอบรถสปอร์ตเป็นธรรมดาใช่ไหมครับรถสปอร์ตหรือรถแข่งเองก็ตามรถซูเปอร์คาร์ก็ต้องชอบอยู่แล้วครับสวัสดีค่ะพี่ซีอ๋อเหรอโชว์เหรอมันเมื่อกี้มีเห่าแล้วพี่ผมเนาะมีเห่าแต่เหม็นผู้เล่นถ้าพี่อยู่ในท้องถนนนะอยู่ในสนามแข่งกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงเต็มเลยทางตรงก็200อัพอ่ะ200อัพแต่นั้นสมัยก่อนแต่ตอนนี้มีเมียแล้วไม่กล้าแล้วตอนนี้มีเมียแล้วไม่กล้าแล้วพี่ขาถ้าเกิดพูดถึงรถพี่ชอบแบบแนวไหนแบบนี้เลยชอบ Porsche มากใช่นี่คือในดวงใจเลยนะคุณชมค่ะหลังจากที่เรานะคะได้ไปพูดถึงความเร็วความแรงกับเหล่าดาราเซเลบริตี้มาแล้วค่ะเดี๋ยวปูนะคะจะไปคุยกับอีกหนึ่งคนที่เขาเรียกว่าเป็นไฮไลท์ก็ได้ค่ะเพราะว่าลูกชายเขานะคะของคุณจุตินันท์พิรมภักดีค่ะเขาได้เข้าร่วมทีมนะคะครับ Bamboo Racing ซึ่งเป็นทีมแข่งรถระดับแถวหน้าของเอเชียแต่ว่าความเป็นมาเป็นไปนะคะแล้วก็ลูกชายเขาเนี่ยได้เข้าร่วมทีมได้ยังไงเดี๋ยวปูนจะพาคุณผู้ชมไปคุยกับเขาค่ะคุณผู้ชมคะหากพูดถึงนะคะงาน GT Asia Series มีความเป็นมายังไงคะแล้วทำไมถึงเราต้องจัดยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้เลยคะผมคิดว่าจากการที่ลูกชายนะครับต่อยในนกเนี่ยได้ชักโดนรับชักชวนไปในทีมของ BLT เนี่ยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเกียรติเพราะเขาเป็นแชมป์ปีที่แล้วนะครับแล้วจากการที่เขามาหามือขับหน้าใหม่เพื่อไปเป็นทีมเมทของ Darrell Young เนี่ยผมคิดว่าเป็นอะไรที่ก็รู้สึกดีใจนะครับที่เขาเห็นความสามารถของลูกชายนะครับแล้วก็อย่างที่บอกมันเป็นทีมที่เป็นแชมป์เป็นทีมต่างชาติ
นะครับซึ่งเรียกว่าเป็นมืออาชีพนะครับในการที่เอาเราเป็นคนไทยคนแรกที่เข้าไปเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นอะไรที่น่าจะสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยนะครับก็คนไทยผมเชื่อประเทศไทยเรามีนักขับเก่งเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่ว่าก็เนี่ยแล้วทุกคนก็พยายามจะเริ่มออกไปในระดับอินเตอร์นะครับแต่นี่ทีมอินเตอร์มาดึงไปเนี่ยก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีหลังจากที่เรานะคะไปพูดคุยกับคุณพ่อมาแล้วนี่ค่ะเราต้องพูดคุยกับคุณลูกด้วยค่ะสวัสดีค่ะอันดับแรกเลยต้องถามว่าการคัดเลือกเข้าไปในคลับแบมบูเรซซิ่งเนี่ยยากง่ายแค่ไหนคะก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งครับก็ต้องมีการคุยกับทีมมันก่อนนะครับแล้วก็มีการไปเทสรถกันอยู่2รอบครับว่าดูว่าเราพอขับได้ไหมครับแล้วก็เขาต้องมีแบบว่ากติกาหรือว่าแบบว่าต้องเป็นยังไงถึงเข้าร่วมทีมได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดูว่าความคิดวิธีทำการทำงานของผมเหมือนคนอื่นในทีมเหมือนของทีมเปล่าครับว่าเราไปด้วยกันได้ไหมฮะแล้วก็ต้องดูด้วยว่าเรามีสีมือพอที่ขับรถเร็วแล้วนะครับก็ค่อนข้างยากนะแต่ก็มันได้ก็แฮปปี้ครับช่องขาเป็นยังไงบ้างคะเหล่าดาราเซเลบริตี้นะคะเขามีความเร็วความแรงแต่ละคนนี่ก็ปรี๊ดปราดมากเลยค่ะแต่ว่าทุกคนนะคะมีสติค่ะเป็นที่ตั้งมั่นนะคะปูนค่ะอยากให้ทุกคนนะคะร่วมเป็นกำลังใจให้กับ1คนไทยนะคะที่ได้เข้าร่วมทีมค่ะครับแบมบูเรซซิ่งแต่ต่อไปนะคะความเร็วความแรงจะอยู่ที่น้องตั๊กกี้ค่ะติดตามน้องตั๊กกี้ได้เลยค่ะเอาขึ้นรถดีกว่าวันนี้เนี่ยตะกี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่งานเดินวิ่งเพื่อการกุศลกรุงเทพประกันชีวิตฮาล์ฟมาราธอน2016นั่นเองซึ่งเห็นจากบรรยากาศด้านหลังเนี่ยคึกคักขนาดนี้แล้วเนี่ยมัวรออะไรล่ะคะเดี๋ยวเราไปออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกันเถอะไปกันเลยค่ะการจัดครั้งที่3เนี่ยเรามีวัตถุประสงค์หลักๆก็คือว่าอย่างแรกเนี่ยก็คือในเรื่องของการที่อยากให้ประชาชนคนไทยนะครับทุกๆคนรวมถึงผู้ที่เป็นลูกค้าเราด้วยนะครับได้มีการออกกำลังกายอย่างเป็นรูปแบบแล้วก็เป็นที่ทำให้เขาได้มีสุขภาพที่ดีโดยตลอดนะครับอย่างที่2ก็คือเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของงานของบริษัทและอย่างที่3คือเราได้นำเงินเหล่านี้ไปทำเป็นเรื่องของการกุศลต่อเนื่องกันซึ่งต้องเรียนว่าทุกๆครั้งที่เราจัดขึ้นตั้งแต่ครั้งที่1ที่2ที่3เนี่ยการรายได้ทั้งหมดนะครับที่เรารับมาจากนักวิ่งทุกท่านที่มาร่วมวิ่งเนี่ยเรานำไปใช้ของการกุศล 100% ไม่มีการหาค่าใช้จ่ายใดๆสิ้นนะครับวันนี้เนี่ยเราถือว่าเป็น green running นะคะ green running ก็คือเป็นเขตปลอดโฟมทั้งหมดเลยนะคะไม่มีโฟมเลยในเวลาเดียวกันเนี่ยนะคะก็พยายามที่จะประหยัดเรื่องของน้ำด้วยนะคะให้ทุกคนก็ถ้าเป็นไปได้ถือแก้วหรือไม่ก็ถือขวดของตัวเองเนี่ยนะคะแล้วก็ไป fill up ได้เองนะคะและตอนนี้นะคะนักวิ่งก็กำลังทยอยเข้าเส้นชัยกันมาเรื่อยๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าใครเนี่ยจะได้ที่1หรือว่าได้รางวัลอะไรยังไงกันบ้างแต่ว่าตอนนี้ตะกี้มาทำอะไรตรงนี้ควรจะต้องเข้าเส้นชัยเอ้าเส้นชัยอยู่นู่นไปก่อนอ
นะครับคุณผู้ชมคะงานนี้นะคะนอกจากจะได้สุขภาพแล้วเนี่ยยังเต็มอิ่มไปด้วยบุญกันอีกด้วยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆค่ะที่ทางกรุงเทพประกันชีวิตเขาได้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นแต่ว่าในวันนี้รายการ Insight Society หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะตอนนี้ตะกี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย